ขอบคุณบริษัทโกสปอร์ตจำกัดนะครับผู้ให้บริการสัญญาณผ่านแพลตฟอร์มความเร็วสูงพร้อมด้วย JJ ปอไก่ชนครับมีรางวัลเพิ่มเติมมาให้นะครับเตะก้านคอมอบให้ 10,000 บาทศอกกับเข่าลอยมอบให้ 20,000 บาทครับจระเข้ฟาถางรับไปเลย 30,000 บาทโดย JJ ปอไก่ชนนะครับอยู่ที่บ้านทาลี่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับโดยคุณจิ้น JJ ขอขอบพระคุณครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับผู้สนับสนุนครับบนเวทีครับแม่ยกนี้ของจริงครับดูครับน้ำตาเดือดเปิดเกมเดินชนวงในลูกถนัดครับขณะที่เพชรบุญอุ้มเองไม่กลัวครับไม่หนีไม่ถอยครับแม่พยายามจะขึ้นคอล็อกในสู้ยกที่ผ่านมาเราเห็นวงนอกเป็นหลักนะครับยกนี้เชื่อว่าทั้งคู่จะเริ่มบรรเลงเพลงเข่าแล้วครับปากแดงเพชรฆาตนะครับเพชรบุญอุ้มครับสืบเท้าเดินเข้าหาครับน้ำตาเดือดก็ไม่ถอยดูแทงแต่ละเม็ดทั้งคู่เอาละครับดูเหลี่ยมจับครับดูวงในครับทั้งคู่นี้คีบเหนียวทั้งคู่เอาละครับยัดเข้าไปยัดซ้ายอีกทีนึงครับเกมเปิดเต็มรูปแบบแล้วครับพี่บอลโอ้โหนี่ครับมายก 3นี่ถือว่ามาถึงครึ่งทางแล้วครับนี่ครับไม่มีใครถอยเลยครับคู่นี้น้ำตาเดือดกับเพชรบุญอุ้มโอ้ยนี่ครับมาขุนเข่าจากกำแพงเพชรกับจอมเข่าจากบุรีรัมย์โอ้โหเสียบเข้าไปเพชรบุญอุ้มเดี๋ยวดูน้ำตาเดือดโอ้โหตอนนี้มาวงในครับอ้าวใครจะตีใครครับต้องวัดกันยาวๆแหละครับหัวใจทั้งคู่นี้ไม่เป็นรองกันครับสภาพร่างกายการเตรียมตัวนี้ใกล้เคียงกันดูครับเกมเดินเข้าไปน้ำตาเดือดหน้าสับหน้าขาไปครับเพชรบุญอุ้มน้ำตาเดือดสับคืนสับคืนแล้วเสียบซ้ายโอ้โหเพชรบุญอุ้มไม่ยอมครับทีต่อทีครับจังหวะสุดท้ายไม่มีใครยอมโอ้แทงซ้ายสวยวันนี้เพชรบุญอุ้มนี่เน้นช่วงล่างครับเห็นหลายจังหวะนะครับโอ้โหยัดคืนไปเอาละครับใกล้เชือกตีได้ไหมตีได้ไหมถ้าตีได้กรรมการยังปล่อยเอาละครับคู่นี้เน้นหนักเน้นหนักที่ในครับตับไตไส้พุงนี่มีสิทธิ์เคลื่อนที่เลยครับโอ้โหนี่ครับมาอย่างที่เรียนไว้เกมเดือดครับคู่แรกคู่เปิดหัวเดี๋ยวดูครับแหมทั้งคู่นี่ถือว่าเป็นมวยวงในแต่ว่าอาวุธอื่นก็ครบเครื่องพอสมควรนะครับแหมไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ว่ากันเอาตอนนี้นี่ครับแหมหมัดก็มาเจาะยางหมัดเจาะยางเอาวงในน้ำตาเดือดไปเพชรบุญอุ้มกรรมการแยกมาก่อนครับถือว่าเป็นมวยเข่าที่เราได้เห็นอาวุธหลากหลายแล้วก็ครบเลยครับสำหรับทั้งสองคนครับไม่ใช่มีแต่เข่าครับดูครับจังหวะเดินเข้าไปอาวุธเปิดทางอาวุธแม่ดูครับเสียบเข่าขวามีอาวุธให้เห็นแบบสวยงามแล้วครับก่อนที่จะบรรเลงเพลงเข่าใส่กันเพชรบุ้มไม่ยอมน้ำตาเดือดก็ไม่ปล่อยครับโอ้โหต่างคนต่างรัดต่างฟัดกันเข้าไปเชื่อว่าแฟนมวยนี่ยังดูไม่ออกครับว่าสุดท้ายใครจะได้รับการชูมือครับหมดยกที่3ครับพักก่อนแป๊บบริหารงานอยู่ครับขอบคุณสายสกุลยิมครับตลาดกลางสวายลำลูกกาคลอง4ครับโดยคุณ1ชัดชัยสาสกุลหรือว่า1ธรณีเพชรยินดีครับยอดแชมป์โลกอดีตยอดมวยไทยนะครับสอนด้วยตัวเองเลยครับขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้คำรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่เรียกว่านี่สับสนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันบนเวทีด้วยครับตอนนี้เกมเดือดแล้วครับโอ้โหบวกกันแล้วแลกกันแล้วครับมาครับโอ้เดินเปิดเกมทันทีครับน้ำตาเดือดตามสไตล์สับสอกขวาเพชรบุญอุ้มยกนี้ก็ไม่ถอยแล้วครับเดินชนเหมือนกันครับดูครับเอาอาวุธงัดเข้ามาสู้ขึ้นมาแลกครับโอ้โหเป็นมวยเข่าที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อเลยนะครับมีหมัดมีศอกได้ลุ้นได้เสียวทุกวินาทีครับยกนี้ปากแดงเดินชนครับยัดเข้าไปครับวงในดูจังหวะเหลี่ยมนี้ใครจับได้เปรียบครับแม่ยังตีไม่ได้ยังไม่ต่อเนื่องกรรมการดึงทั้งคู่มาสู้กันกลางเวทีก่อนครับนี่ครับนอกจากบนเวทีก็เดือดแล้วครับบรรดาพี่ๆแฟนหมัดมวยนี่ตอนนี้มาส่งเสียงเชียร์กันลักงมเลยเอ้าหมัดก็มาครับโอ้โหเพชรบุญอุ้มตอนนี้จับท้องตีเข้าไปน้ำตาเดือดเพชรบุญอุ้มโอ้โหมาตอนนี้โอ้โหวัดกันที่ความแข็งแกร่งแล้วครับตรงนี้ครับกรรมการส่งสัญญาณเตือนครับเปิดอะไรขึ้นฟันยางหลุดหรือเปล่าเอ้าดูครับเพชรบุญอุ้มฟันยางใครครับแม่ฟันยางน้ำตาเดือดครับหลงเหลี่ยมกันเป็นแถวเลยครับช็อตเมื่อสักครู่ตีกันต่อครับไม่เป็นไรครับเอาหมัดไปยัดเข่าคืนมาเอาละครับบิดไปบิดมาครับคู่นี้นี่เน้นหนักแม่กรรมการต้องเซฟก่อนครับเกือบจะหลุดไปนอกเวทีครับมาเรียกว่าดีกรีความมันความร้อนแรงนี่แรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆน้ำตาเดือดปาดระเบิดเกมโอยเพชรบุญอุ้มดักด้วยเข่าวงในขาไว้ขาไว้ขาไว้ต้องการแยกก่อน
โอ้โหดูครับมีความเดือดครับคู่เปิดหัวสิบเพชรยินดีครับนี่แหละครับสิบเพชรยินดีครับโดยสมบทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ฮุกซ้ายไปเอ้าดูครับเล่นแรงแล้วเพชรบุญอุ้มไม่แต่ว่าดูจับในครับจังหวะจับของน้ำตาเดือดครับด้วยช่วงที่ได้เปรียบแล้วครับแม่มันเลยทำให้มันดูชัดเจนครับบอสจังหวะคีบจังหวะยกนี่สวยงามนะครับน้ำตาเดือดเอ้ามัดยังไม่ถึงสวนไปเลยครับคู่นี้นี่พลิกไปพลิกมาครับไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วครับ118เอ้าบิดยังไม่ล้มครับโอ้โหสุดๆเลยครับเชื่อว่าต้องมีเสียงปรบมือครับโอ้โหนี่ครับแม่จัดยังไงประกอบยังไงครับหนุ่มบอสคุณนัทเดชมาหลายๆคู่แทบจะทุกคู่คู่ที่พลิกไปพลิกมาแม่เชื่อว่าบรรยากาศยกสุดท้ายนี่ทำท่าจะชิงดำอีกแล้วครับตอนนี้อยู่ในช่วงปลายยกที่4อ่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นเพชรบุญอุ้มเปิดเกมชวนทะเลาะบ้างโอ้ยหมดยกที่4พักคู่พันพงษ์สถิตครับคอยดูแลแล้วก็บริหารงานอยู่ครับขอบคุณ Talk of the Town นะครับ Organizer หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับยกสุดท้ายตอนนี้เพชรบุญอุ้มที่มุมบอกยกนี้มาเล่นเกมขึ้นอีกนิดนึงโอกาสคว้าชัยลำไรแล้วครับทุกคนบอกครับโอกาสคว้าชัยมันอยู่ลำไรครับอยู่ที่ว่าทำได้ไม่ได้เอาเน้นหมัดครับเพชรบุญอุ้มแต่ว่าน้ำตาเดือดครับจังหวะมาชิดตัวอยู่ครับบวกบาดแล้วเสียบเข่าเลยครับไม่หนีเหมือนกันครับแม้ว่าสถานการณ์ตัวเองมีจะมั่นใจนะครับแต่ว่าดูครับไม่ถอยครับจังหวะบวกคือบวกจังหวะแรกคือแรกเลยครับโอ้โหสนุกเร้าใจครับบีบหัวใจทุกวินาทีครับยกสุดท้ายระฆังยังไม่ดังนี่อะไรก็เป็นไปได้นะครับขยับหาช่องอยู่ครับเพชรบุญอุ้มเพชรบุญอุ้มครับเล็งเล็กหมัดโดนไม่โดนครับล็อกไว้ก่อนมาตีใกล้เชือกกรรมการแยกก่อนครับนี่ครับเพชรบุญอุ้มเดินมาถือว่าเป็นจอมพลิกเกมอีกคนหนึ่งนะครับต้องติดตามเวลาเกือบ2นาทีแต่ว่าตอนนี้น้ำตาเดือดคว้าเอาไว้แหมเบียดชิดติดในเพชรบุญอุ้มเดี๋ยวต้องมีหมัดนำแต่ว่าน้ำตาเดือดครับโอ้โหมีศอกคอยดักไว้ด้วยครับโอ้ดูครับเพชรบุญอุ้มพยายามจะบวกครับเล่นอาวุธหนักของเขาเรียกว่าอาวุธทรงพลังครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับแม่กิงโคโลครับพยายามจะใช้ความแข็งแกร่งแต่เป็นทีของน้ำตาเดือดแล้วครับที่ได้เปรียบเดินต่อครับเพชรบุญอุ้มโอกาสยังมีครับถ้าเจ้าตัวยังไม่หยุดขยับเข้าไปต่อยหมัดไม่แม่นครับดูครับน้ำตาเดือดล็อกไว้เลยโอ้นี้มาแข็งแรงมากๆนะครับน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยครับมีทุกลูกเลยนะครับทีไว้ก่อนครับเพชรบุญอุเมยังไม่ท้อครับต่อยไปเรื่อยครับเวียงไปครับอะไรก็เป็นไปได้นะครับเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับในยุคนี้หมัดเดียว1ล้านเราก็เห็นมาแล้วครับก้องกุราครับหมัดเดียว1ล้านเราเห็นมาแล้วนะครับพี่บอลครับเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้เพชรบุญอุ้มนะทำได้นี่รับไปหลายแสนแน่ครับโอ้แต่ว่าเวลามันงวดลงน้ำตาเดือดก็มาแตะนวมสงบศึกสักทีนะเพื่อนวันนั้นมาได้ของเพชรบุญอุ้มครับยังพยายามหาโอกาสให้กับตัวเองแล้วครับเพราะเขารู้ดีครับว่าขอสักทีได้ไหมครับหุกซ้ายแม่มันห่างไปหน่อยน้ำตาเดือดดีจังหวะแบบนี้นี่ออกมาอยู่ไกลๆแล้วครับดูครับไอ้ชิงดักถีบตีกันเชียงวนออกข้างครับดูครับไม่บวกไม่แลกไม่ปะทะแล้วครับเชื่อว่าไม่มีใครต่อว่านะครับไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนครับเพราะว่าสู้กันได้สมราคาสมศักดิ์ศรีเลยนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้ตามกันต่อที่อีกหนึ่งคู่เดือดครับจอมยุทธจิ๋วหรือยอดจอมยุทธรับสวยจ่าเจนนะครับเจอกับจิ๊กซอนายกสร้อยเวียงยองลำพูนนะครับคู่นี้เคยซัดกันมาแล้ว1ไฟครับเมื่อวันที่25กุมภาที่ผ่านมาครับที่รังสิตดูเดือดเร้าใจเลยนะครับเลยจับมาแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งครับคู่ต่อไปครับหมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามารอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับถือว่า5ยกนี่ผ่านไปแบบยอดเยี่ยมไม่มีตำหนิด้วยกันทั้งคู่แล้วครับกรรมการก็เดินไปรับไปให้คะแนนครับแล้วก็ทันสุดท้ายนะครับอันไปชูมือให้มุมแดงครับน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยเอาชนะคะแนนเพชรบุญอุ้มสิทธิ์จ่าอุ้มไปครับไฟนี้หล่อเลยครับน้ำตาเดือดนี่ครับแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพชรบุญอุ้มกัน